ไม่ใช่คนนครปฐมเหรอเดี๋ยวจันทร์รับเธอเสมอพิธีกรก็ไม่ต้องมีแล้วขายนี่ทุกวันนะปึ๊ด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 ไปที่ไหนก็ไปได้ทีเดียวแล้วมันนี่มอดเร็วด้วยนะนะครับช้าบอกไม่ได้อ่ะค่ะตัวนี้นะคะมันจะต่างวัดที่1คือมันจะเหนียวนุ่มแล้วมันใส่น้ำใบเตยมันจะทำให้หอมหอมแล้วว่าแบบคือมันจะต่างกับสูตรเดิมสูตรเดิมมันจะแข็งใช่ไหมคะคือไหว้เสร็จแล้วคือจะแข็งเลยแต่เนี้ยไหว้เสร็จยังมาแช่ตู้เย็นก็ยังไม่แข็งนะคะแตกต่างอะค่ะคือของโบราณเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือมันจะเหมือนยังคือขายแบบพื้นยังไม่พัฒนาขึ้นไปค่ะพอถ้าเราจะเหมือนขายขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปคือมันจะต้องให้แบบมีเขาเรียกการตลาดขึ้นไปอีกค่ะเชื่อมั้ยมีอัญชันมีใบเตยหรือบางเจ้าอาจจะใส่เนื้อฟักทองเข้าไปแล้วแต่บางเจ้าที่เขาจะมิกกันนะคะต้องบอกแล้วอย่างเนี้ยมันเก็บไว้ได้นานไหมครับค่ะโดยทั่วไปขนมเข่งเนี่ยอันเนี้ยสูตรของโบราณเขาจะไม่ได้ใส่กะทิแต่สูตรเนี้ยคือใส่กะทิแต่ว่าอันเนี้ยจะเก็บได้3ถึง5ถึง7วันแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นจะอยู่ได้ถึง2อาทิตย์เพราะตัวเนี้ยทั้งตัวกะทิทั้งตัวเนื้อมะพร้าวเราจะต้องเอาไปต้มแล้วเอามาเชื่อมส่วนตัวกะทิที่เราผสมเนี่ยเราก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อให้มันถนอมอาหารอยู่ได้ยาวขึ้นอีกอะค่ะไม่ต่างกันค่ะแค่สูตรโบราณของเขาอะคือเนื้อเขาจะแข็งอยู่แล้วใช่ไหมไหว้เสร็จคือหั่นทอดได้เลยแต่สูตรเนี้ยมันจะนุ่มมากเราก็แค่หั่นแล้วไปตากแดดแล้วเราเอามาทอดเหมือนกับสูตรโบราณเลยค่ะยิ่งแช่ตู้เย็นแล้วเอามาหั่นยิ่งจะง่ายค่ะเพราะมันจะนุ่มมากแล้วถ้าเป็นบัวลอยก็ได้บัวลอยขนมเข่งไงคะตอนนี้ที่มีขนมเข่งอะคือตอนนี้จะมีทําขายอยู่นะคะที่คือขนมเปียกปูนกะทิสดแล้วแต่ทางที่ลูกค้าจะสั่งคือขนมไทยทุกอย่างอะค่ะที่ทําสําหรับที่ลูกค้าโทรมาสั่งว่าออเดอร์อยากได้ขนมอะไรเงี้ยเราจะจัดตามออเดอร์ให้ลูกค้าเลยค่ะเตาถ่านมันจะหอมฝ่าค่ะแล้วมันก็ประหยัดกว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าค่ะแล้วนี่เป็นสมัยเก่งก็ใส่พลาสติกนะแต่สมัยนี้เป็นใบตองเพราะอะไรใบตองจะแบบโบราณนะคะมันจะหอมกลิ่นใบตองแห้งอะค่ะตัวขนมอะค่ะแล้วไอเดียความคิดมะพร้าวอ่อนมันเกิดมาได้ยังไงคือชอบอะค่ะคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับกะทิมะพร้าวเนี่ยเห็นแบบของโบราณเขาจะแบบเรียบๆคือมันแข็งมันไม่มีแบบให้มันมีแบบเหมือนมีเขาเรียกอะไรอะคะเคี้ยวอะได้มีสัมผัสเนื้อมะพร้าวเคี้ยวแล้วมันรู้สึกหนึบๆให้ลูกค้าได้ชิมอะค่ะอันนี้ก็คือติดต่อตามFacebook กับ LINE อะค่ะแล้วก็เบอร์โทรเพราะว่ารับตามออเดอร์อะค่ะจะไม่มีหน้าร้านนะคะใช้ Facebook ชื่ออะไรครับชนิดาภาพันน้อยอะค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเบอร์โทรครับ064ค่ะ206-9988ค่ะไลน์ ID ก็คือ PAWNOI39 อะค่ะ